เข้าสู่รายการ Goodbye My Fat ค่ะรายการที่จะทำให้การลดน้ำหนักของคุณไม่ยากอีกต่อไปเพราะเรามีสาระดีๆที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินในการลดน้ำหนักค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดโปสเตอร์ให้ความรู้แล้วก็การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ค่ะวันนี้เราเลยจะมาถามนักศึกษาในวิทยาลัยกันค่ะว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างตามกันมาเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็เจอกลุ่มเป้าหมายนะคะเราไปสอบถามพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครับพี่ชื่อกายครับพี่ชื่อเกมครับพี่ชื่ออ้อมพวกเรามาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาท่านตาสาธารณสุขท่านปีที่4ครับค่ะตอนเช้าๆเนี่ยเคยได้ฟังเสียงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้บ้างไหมคะเคยได้ฟังครับก็จะเป็นพวกเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายครับใช่ครับมีการกินอะไรนี้ทำให้พวกสำหรับคนที่ลดความอ้วนใช่ครับการรู้ความอ้วนครับตอนนี้เด็กวิไลเราอ้วนเยอะมากนะถ้าได้ความรู้เรื่องความอ้วนก็น่าจะช่วยเขาได้บ้างเนาะครับค่ะแล้วอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ไหมก็ควรเราในฐานะทันตาสาสูตรนะก็ควรที่จะรับรู้เรื่องพวกนี้ไว้นะครับเพื่อไปต่อยอดในการดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลผู้ป่วยครับใช่ครับค่ะอันนี้คำถามระหว่างผัดไทยกับซิทอัพ20ทีจะเลือกอะไรคะเลือกอะไรผัดไทยครับผ่านไทยเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อก็มีซิทอัพใช่ก็เบิร์นออกครับทั้งกินแล้วก็สุขภาพดีใช่ครับเรากินเราก็เบิร์นออกได้ถูกไหมใช่ค่ะขอบคุณค่ะครับบ๊ายบายค่ะตอนนี้เราก็เจอเป้าหมายกันอีกแล้วนะคะไปตามไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขนมเยอะเลยไปไหนกันมาคะเนี่ยไปซื้อของมาให้น้องค่ะน้องไปวัดยานค่ะอ๋อค่ะเคยได้ฟังประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในตอนเช้าวันจันทร์กับวันพฤหัสบ้างไหมคะเคยค่ะค่ะแล้วตอนที่ฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงให้น้ำหนักให้ลดน้ำหนักให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงค่ะค่ะแล้วลองปฏิบัติตามบ้างไหมคะก็ถ้ามีเวลาก็ทำค่ะส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็มีบ้างค่ะอ๋อค่ะแล้วชอบกิจกรรมดีๆแบบนี้ไหมคะชอบค่ะก็ทำให้ทุกคนมีแรงกระตุ้นเตือนให้ออกกำลังกายให้หันมาดูแลสุขภาพตัวเองค่ะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะต่อไปเราไปดูเป้าหมายใหม่ของเรากันดีกว่าค่ะต่อมาสวัสดีค่ะ ค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อบิวค่ะชื่อส้มค่ะใบเตยค่ะคุณฝ้ายค่ะค่ะเคยได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตอนเช้าบ้างไหมคะได้ยินค่ะได้ยินแล้วตอนที่ได้ยินเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพลดน้ำหนักค่ะแล้วมีอะไรบ้างไหมคะการดูแลร่างกายค่ะเรื่องอาหารการกินสำหรับคนที่มีน้ำหนักมากใช่ไหมคะอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากค่ะก็เหมือนว่าให้ความรู้เราว่าเราจะมีวิธีลดน้ำหนักยังไงเรื่องการกินค่ะแล้วล่าสุดที่ได้ยินเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะไม่เป็นเรื่องลดน้ำหนักใช่ไหมคะเขาจะบอกวิธีการกินอาหารการออกกำลังกายค่ะก็ทำให้เราไปปฏิบัติได้เนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะกิจกรรมของเราก็ไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอีกไม่นานเราจะไปติดตามชีวิตของเขา2คนนี้สงสัยละสิว่าพวกเขามาทำอะไรกันแต่ระหว่างที่รอนะคะทุกท่านสามารถติดตามความรู้และสาระดีๆได้ทางโปสเตอร์ให้ความรู้และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ค่ะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลา 8:30 นถึง 9:00 นอย่าลืมติดตามชมเหลือตีลดน้ำหนักที่จะมาพบกับคุณเร็วๆนี้ในรายการ